ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งขณะที่กำลังมีการกล่าวคำปฏิญาณตนนั้นขอบพระคุณสิริกัญญาเนี่ยดูลักษณะอาการแล้วนะท่าทางรวมทั้งริมฝีปากเธอแล้วเนี่ยเธอหันหน้าไปยิ้มกับคุณพิธาในขณะที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายๆคนกำลังกล่าวคำปฏิญาณนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมาเล่นนะหรือจะมาหัวล้อต่อกับซิกกันประพฤติตนหลังจากนั้นมากกว่าค่ะก็ยินดีให้มีการตรวจสอบค่ะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นนะคะสืบเนื่องจากการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ในมาตรา115เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนเสียก่อนนะครับซึ่งในขณะนั้นประธานชั่วคราวเนี่ยนะครับท่านพันตำรวจโทวิโรจน์เผ่าอินซึ่งทำหน้าที่ประธานเนี่ยก็แจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณตนนะครับซึ่งคำปฏิญาณตนนั้นก็ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอยู่แล้วว่าจะต้องกล่าวถ้อยคำอะไรบ้างซึ่งปรากฏว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนนะในการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยก็มีสื่อนะสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆก็ถ่ายทอดสดกันหลายช่องก็ปรากฏว่ามีการซูมภาพไปยังคุณพิธาซูมภาพไปยังคุณสิริกัญญาซึ่งขณะที่กำลังมีการกล่าวคำปฏิญาณตนนั้นปรากฏว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยดูลักษณะอาการแล้วท่าทางรวมทั้งริมฝีปากเธอแล้วเนี่ยเธอหันหน้าไปยิ้มกับคุณพิธาในขณะที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายๆคนกำลังกล่าวคำปฏิญาณซึ่งที่เห็นว่าเธอไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณโดยชัดเจนแต่ว่าจะชัดเจนหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าต้องให้ทางปปช.ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลพยานหลักฐานซึ่งวันนี้ผมก็นำพยานหลักฐานก็คือคลิปต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมอบให้ทางปปช.หากปปช.ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดก็สามารถเรียกดูเทปจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภามาตรวจสอบซ้ำได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนเสียก่อนนะครับว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมาเล่นนะหรือจะมาหัวล้อต่อกับซิกกันในขณะที่ปฏิญาณตนได้นะครับแล้วก็การปฏิญาณตนก็จะเป็นการนับหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่หากผู้ใดไม่ปฏิญาณตนจะถือว่าการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถือเป็นโมฆะหรือโมคิยะในทางกฎหมายได้เป็นสิทธิ์ของคุณศรีสุวรรณนะคะแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิญาณตนมันพูดถึงการที่ประพฤติตนหลังจากนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ยินดีให้มีการตรวจสอบค่ะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่ส.ส.จะปฏิญาณตนเนี่ยตามข้อบังคับจะกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นประธานเป็นผู้กล่าวนำแล้วก็ให้ส.ส.เนี่ยพูดตามทีละวรรคทีละวรรคนะคะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดผิดคิวกันแบบนั้นก็เลยตกใจขึ้นมาพอมองขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเจ้าหน้าที่สภายกมือทำแบบนี้บอกว่าให้หยุดก่อนให้รอก่อนนะคะก็เลยหันไปหาคุณพิธาแล้วก็บอกว่า
เฮ้ยต้องรอให้ประธานพูดก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าสสก็พูดกันไปแล้วมันก็จะอื้ออึงแล้วก็ไม่มีใครได้ยินอะไรกันแล้วตอนนั้นค่ะแล้วก็เลยพูดตามไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็ทวนใหม่อีกครั้งนึงในช่วงที่ขาดเรียบร้อยก็ถือว่าได้ปฏิญาณตนครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะแต่ว่าถ้าจะมีการตรวจสอบก็ยินดีให้ตรวจสอบแต่ว่าจะตรวจสอบสสทั้ง498คนว่าปฏิญาณตนครบหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะว่ากล้องก็ไม่ได้จับทุกคนที่หน้าทุกคนตลอดเวลานะคะก็แต่ว่าก็ยินดีให้คุณศรีสุวรรณเนี่ยได้ตรวจสอบแน่นอนค่ะจริงๆยืนอยู่แถวเดียวกันคุณสิริกัญญาก็ปฏิญาณตนตามปกติเพียงแต่อาจจะมีหันมาอะไรบ้างแค่นั้นเองจริงๆปฏิญาณตนไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องใหญ่กว่าแต่ไม่ทราบว่านักร้องหายไปไหนนะครับถ้าจำกันได้ปี62มีการปฏิญาณตนไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญชัดเจนมากจริงๆกระบวนการปฏิญาณตนในสภาผู้แทนราษฎรไม่เกี่ยวกับสถาบันนะครับเป็นการปฏิญาณตนของผู้แทนราษฎรต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็ยืนยันนะครับก็ยืนข้างๆกันนะครับก็มีการปฏิญาณตนมากกว่าตีเพียงแต่มีช่วงหันมาแวบนึงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมาเล่นนะหรือจะมาหัวล้อต่อกับซิกกันก็ยินดีให้มีการตรวจสอบค่ะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นนะคะ